สวัสดีครับผมอานุนเกเบอร์แมวเหมียวนะครับในที่สุดเราก็ได้มาแล้ว Nintendo Switch Line Animal Crossing นะครับซึ่งนี่เป็นทรัพย์สินของเนโกะคุมะมุงวันนี้เรามีเนโกะคุมะนะครับเจ้าของกล่องตัวจริงมาแกะกล่องกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรนะครับแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงบ้างอันนี้เราซื้อมาราคาเท่าไหร่นะเนโกะ 13,590 บาทเจ็บปวดเหลือเกินแต่เราก็ต้องจ่ายไปยากจนเลยเดียวขึ้นเครื่องบินส่วนตัวนะไปที่เกาะในสักเกาะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าอะไรโดโดแอร์ไลน์นะครับเกาะอ๋อนี่นกโดโดนี่นกโดโดเกาะของเขาเนี่ยสิใช่นกโด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 แอร์ไลน์อ๋อนี่ถ้าดูข้างล่างตาข้างล่างโดโดแอร์ไลน์นะครับนี่นกอินส์นี่นกอินส์มาดูกันต่อไปด้านข้างๆมีอะไรด้านนี้มีรายละเอียดนะครับว่า Nintendo Switch ก็จะมีข้างหน้าเป็น2สีเนาะแล้วก็ข้างหลังแล้วก็ Island Pattern Console with Two Tone อ๋อข้างหลังนี้จะเป็นลายเกาะนะครับลายรูปเกาะนี่นี่ก็เป็นทะเลนะด้านนี้ล่ะด้านนี้ก็ไม่มีด้านข้างเป็นเหมือนลายไม้ๆเนาะบอร์ดไม้แล้วก็มีทะเลดูด้านหน้าอีกหน่อยด้านหน้าก็จะเป็นรูปเกาะนะครับแล้วก็ทำนุกทำนุกแล้วก็มีตัวดอกนะครับมีเครื่องใช่ไหมมีจอยคอน2อันเขียนว่า Special Edition Animal Crossing New Horizons Game Social Pedley ก็คือไม่มีเกมเกมยังไม่ออกนะครับเกมออกเร็วๆนี้แต่น่าจะมีเกมยังไม่มาไอ้เหี้ยเปิดมาก็ตรงนี้กล่องนี้ก็สวยเลยนะแน่นอน presentation ของ Switch สุดยอดตอนเป็นชั้นๆนี่แหละเปิดมาเหมือนซับพิซซ่าสวยงามทีเดียวมีอะไรบ้างในกล่องมีเครื่องเนาะเนี่ยดูข้างหลังหน่อยไอ้ยาความเด็ดมันอยู่ตรงนี้อ๋อจับแล้วนึกว่ามันจะเป็น texture มันก็ไม่เป็น texture นะคือไม่รู้สึกว่ามีพื้นผิวของแต่ละเกาะรายละเอียดแต่ละเกาะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละจริงดิเป็นลายที่ไม่ใช่เอามาปั๊มเนี่ยหรอใช่วาดขึ้นมาทั้งหลังทั้งอันดูสวยงามอ่ะอันนี้ก็ทำให้หลายคนอยากได้ก็เพราะสิ่งนี้แหละอ่ะดูกันต่ออันที่หนึ่งสีสันสวยงามสีสวยมากๆเลยนะครับดูในกล้องอาจจะสีไม่อันนี้มากข้างหลังเป็นสีขาวเลยใช่แต่ว่าดูด้วยสายตาตัวเองเนี่ยมันพาสเทลพาสเทลสวยงามอะดูแล้วรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นมาอยากไปอยู่เกาะกันเลยทีเดียวสวยมากสวยมากสวยงามเขาน่าจะทำเฉพาะอันนี้ขายนะมันก็ไม่สเปเชียลเอดิชั่นสิเนี่ยงั้นโอ้โหฟินเลยฟินเลยเห็นแค่นี้ก็ฟินมากสวยสวยสวยตัวเสียบนะครับเอาไว้เวลาเล่นต่อยๆปีๆกันได้แล้วก็สายเขาก็จะเป็นลายเฉพาะเลยนะสีเข้ากับอันนี้นี่ไงไอ้ยะสีมันเป็นก็สีมันอย่างนี้โอ้โหสวยงามอีกแล้วโอ้ยิ่งเอามาใส่นี้ยิ่งสวยสวยมากสวยมากคูลสุดๆเอาออกยังไงรู้สึกมันต้องกดข้างหลังนะตอนเราออกเดี๋ยวเข้าอ่ะโอเคสอบไอคิวไอ้เหี้ยสวยมากแล้วก็สามารถเล่นเป็นมินิจอยได้ถือจอยเล็กๆเล่นกันได้โอ้โหสุดยอดสวยงามสุดๆชีวิตได้ดูมีความเกรย์ก็จะได้ไม่หลุดไงไม่ร่วงสาวๆนี่เหมาะเลยถ้าชายหนุ่มสายหวานก็พอได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ได้ว่าสวิชแบบไลน์แมนๆนี่มันมีไหมอะไรอยู่ตรงนี้นี่คุณสาระสำคัญ
าระสำคัญชีวิตตรงนี้ของราคาที่จ่ายไปทาทำนกและลูกของมันเราต้องเรียกกันอย่างไม่ให้เกียรติกันเลยทีเดียวทำนกและลูกของท่านไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรไอ้มี Nintendo เดี๋ยวข้างหลังเป็นพลาสติกแต่ให้ดูแล้วให้อารมณ์เหมือนเป็นไม่ว้าวเนาะเป็นแบบด้านๆพลาสติกด้านใช่แล้วทำนกอ่ะทำนกนี่เป็นสกรีนแสดงว่าถ้าโดนไม่โนนนะเวลาขนน่ะขนไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยต้องดีๆมีเสียงที่จะโดนสแครชได้เป็นรอยได้แล้วเขาบอกข้างบนมีคำว่า Nintendo เลยอ๋อนี่ไงมีคำว่าสวิตช์เห็นในกล้องไม่เห็นนะคุณอ๋อมีตราสวิตช์เล็กๆสีขาวเป็นความใส่ใจครับที่ประวัติศาสตร์ตอนนี้ไม่ได้เปิดเครื่องนะก็เลยไม่มีเสียงแกร็บอื้อหือลองไปวางในดับกันไหมก็เสียบเข้าไปเลยไอ้เนี่ยครับก็สวยงามวางบนด็อกเรียบร้อยนะครับเรามาดูนาทีประวัติศาสตร์การเปิดเครื่องกันดีกว่านาทีประวัติศาสตร์นะครับเปิดเครื่องครั้งแรกต้องกดค้างไว้มามาแล้วโอ้โหฟินกันเลยทีเดียวโอ้โหโอ้เสียงที่น่าตื่นเต้นสิ้นดีสามารถที่จะเล่นได้หลายโหมดนะที่เราเห็นนะอันนี้ก็คือเล่นแบบโหมดเป็นกรอบรูปนะเอาวางแล้วก็เอาจอยคอนแยกออกมาก็ได้แล้วก็แนะนำนะว่าเล่นแบบไหนได้บ้างต่อไปนี่แหละสร้างเลย create new one นี่เลย โอเคตอนนี้เราก็เซตอัพเสร็จแล้วนะฮะลองมาดูตัวเครื่องรอบๆกันอีกรอบนะว่าสมราคาที่เราคอยหรือเปล่าลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนี่กูพรีเซนต์หน่อยก็ด้านหน้าก็จะมีจอย2สีเนี่ยสีเขียวกับสีออกฟ้าๆหน่อยเป็นพาสเทลนะประเด็นคือพาสเทลนี่แหละสวยมากใช่สวยสุดๆลองมาดูรอบๆเห็นถึงความแตกต่างโอ้โหจะเห็น texture fringe เป็นลายสกรีน fringe ก็เห็นอยู่ fringe สวยมากมากก็จะเห็นว่านี่สีมันจะแปดๆนะสิ่งที่ต่างกันมากก็คือตัวสกรีนข้างหลังใช่ไหมอันนี้แบบไม่มีอะไรเลยนี่แล้วนี่มันดูเก่าของมันเก่าแล้วแล้วก็จริงพลาสติกอะไรก็เหมือนกันปะเหมือนนี้มันจะด้านกว่าอันนี้คือสีออกแนวสีดูความรู้สึกมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกันมันมีความด้านๆอันนี้จะดูเจ็ดๆหน่อยใช่เป็นโทนใหม่ถ้ามาดูด้านหน้าเนาะโอ้โหความงามมันช่างต่างกันเหลือเกินเห็นในกล้องอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าแสงเราเป็นสีขาวแรงๆแต่ว่าจริงๆแล้วสีอันนี้เบรกกว่าเยอะเลยสวยกว่ามากๆก็ถ้าเป็นไปได้ใครอยากได้นะก็ถอยตัวนี้เถอะที่หนึ่งในดวงใจณเวลานี้ไม่ไหวแล้วมีอะไรกินไหมก็ไปอะไรนะเรียกว่าอะไรไปหาอะไรกินอ๋อเหมือนคุ้นๆว่าแบบนะอ
ซื้อมาเล่นกันช่วงวันที่ไม่หยุดแล้วต้องบอกแล้วว่าเมื่อกี้ตอนที่ไปที่ร้านน่ะตอนแรกเขามา5เครื่องอือใช่ไหมพอเราไปนี่คืออันนี้หรือเครื่องสุดท้ายภายในครึ่งชั่วโมงวะไม่ถึงใช่ใช่โดยประมาณเขาลงปุ๊บแบบคนก็แบบไปถอยกันเพียบที่สุดโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปลองเล่นกันก่อนผมแมวนูนและนิโกคุมะค่ะก็ขอบคุณที่ดูมาจบครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ